ดวลเดือด5เซตลูกยางสหรัฐเฉือนบราซิลเข้าชิงวอลเลย์บอลโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 23:20 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024รอบรองชนะเลิศเป็นการพบกับของบราซิลทีมอันดับ2ของโลกดวลกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ4ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีต้องเล่นกันถึง5เซตโดยผลัดกันได้คนละเซตโดยเซตแรกเป็นสหรัฐอเมริกาที่ปิดไปได้ก่อน 25-23 หลังจากนั้นบราซิลมาได้ในเซตที่2 25-18ก่อนที่ในเซตที่3จะเป็นอเมริกาที่มาเอาชนะได้บ้าง 25-15 และในเซตที่4เป็นบราซิลที่เอาชนะไป 25-23 ส่วนในเซตที่5เซตตัดสินนั้นเป็นทางสาวแดนมากันที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป 15-11 สรุปผลการแข่งขันเป็นสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบราซิลไป 3-2 เซต 25-2318-25 25-15 23-25 และ 15-11 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างตุรกีทีมอันดับ3ของโลกหรืออิตาลีอันดับ1ของโลกต่อไปเช็คชื่อ44 ส.ส. ก้าวไกลหากศาลฎีกาชี้ผิดเลือกตั้งใหม่กี่เขตปาร์ตี้ลิสต์ปลิวกี่คนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 19:32 น.เช็คแถว44 ส.ส. ก้าวไกลปมลงชื่อยื่นแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112หากศาลฎีกาชี้ผิดจ่อเลือกตั้งใหม่8เขตบัญชีรายชื่อปลิว17คนเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อให้รีบดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจด้วยการขอคัดสำนาคำวินิจฉัยและเอกสารในสำนวนคดีทั้งสองจากศาลรัฐธรรมนูญมาถือเป็นพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวนของปปช.ตามในมาตรา235วรรค1ประกอบในมาตรา234วรรค1 1และรีบส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1 1ต่อไปว่าส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลจำนวน44คนมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่จากการเข้าชื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112นั้นหากผลคดีออกมาชี้ว่าผิดจริงส.ส.ทั้ง44คนจะสิ้นสภาพโดยแบ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.เขตและที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยนี้ได้แก่ส.ส.เขตจำนวน8คน1นางสาวยานทิชาบัวเผื่อนส.ส.จันทบุรี2นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม3นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม4นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา5นายจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี6นายศักดินายนุ่งหนูส.ส.ตราด7นายวุฒินันท์บุญชูส.ส.สมุทรปราการ8นายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.กทม.ขณะนั้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อมีจำนวน17คน1นางสาวสิริกัญญาตันสกุล2นายนิติพลผิวเหมาะ3นายปกรณ์วุฒิปุดมพิพัฒน์สกุล4นายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์5นายณัฐวุฒิบัวประทุม6นายวรภพวิริยโรจน์7นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิขณะนั้นเป็นส.ส.กทม.8นายคำพองเทพาคำ9นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์10นายองค์การชัยบุตร11นายมานพคีรีภูวดล12นายวาโยอัศวรุ่งเรือง13นางสาววันวิภาไม้สน
14นายวิโรจน์ลักขณาอดิศร15นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิ16นายรังสิมันต์โรม17นายสุรวาททองบุกส่วนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในสมัยนี้จำนวน11คน1นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์2นายกัญจพงษ์จงสุทนามณี3นางสาวสุทวรรณสุบรรณอยุธยา4นายสมเกียรติถนอมศิลป์5นายทองแดงเบญจปักษ์6พันตำรวจตรีชวลิตเหลาหาอุดมพันธ์7นายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์8พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถ9นายณัฐพลสืบสักวงศ์10นายทวีศักดิ์ทักษิณ11นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลนอกจากนี้ยังมีส.ส.ของพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคเหตุใช้นโยบายแก้มาตรา112หาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองผิดโพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2ตัดสิทธิกกบห.พรรค10ปีจำนวน8คนได้แก่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์2นางสาวเบญจาแสงจันทร์3นางอมรัตน์โชคประมิตรกุล4นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์5นายสุเทพอู่อ้น6นายอภิชาติสิริสุนทร7นายปฎิภัทรสันติภาดา8นายสมชายฝั่งชนลจิตโดยขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นเพียงเลขาธิการพรรคเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากศาลฎีกาวินิจฉัยมีความผิดจริงทั้งหมดจะสิ้นสภาพการเป็นส.ส.โดยเฉพาะส.ส.เขตที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นักสเกตบอร์ดสาวออสเตรเลียวัย14ปีขอเลี้ยงเป็ดเป็นของขวัญหลังคว้าทองโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 20:49 เอริซาทรูนักสเกตบอร์ดสาววัย14ปีทีมชาติออสเตรเลียระบุว่าเธอได้ขอของขวัญจากพ่อและแม่เป็นการเลี้ยงเป็ดหลังสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024สำหรับทรูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024หลังคว้าเหรียญทองจากสเกตบอร์ดหญิงประเภทพาร์คด้วยคะแนน 93.18 คะแนนและเอาชนะคู่แข่งคนดังอย่างโคโคนะฮิราคิจากญี่ปุ่นและสกายบราวน์จากสหราชอาณาจักรและเป็นการได้เหรียญทองตั้งแต่ลงชิงชัยโอลิมปิกหนแรกด้วยอริซาทรูออฟออสเตรเลียรีแอคอัฟเตอร์เฮอร์รันดูริงเดอะวีเมนสเกตบอร์ดดิ้งพาร์คไฟนอลแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกทิวเดย์ออฟ6 2024อินปารีสฟรานซ์ AP Photo วาดิมกีด้าล่าสุดนักกีฬาวัย14ปีออกมาให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญสุดแปลกที่เจ้าตัวได้ขอจากคุณพ่อและคุณแม่หลังคว้าเหรียญทองนั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงพ่อแม่ของฉันสัญญาว่าถ้าฉันได้เหรียญทองฉันจะได้ซื้อเป็ดมาเลี้ยงเพราะพวกมันน่ารักมากฉันจึงสามารถพามันไปเดินเล่นหรือพาไปที่ลานสเก็ตได้